ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเคปปี้เทลโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญชวนคนหัวลุกและการแก้ไขปริศนามากมายณบ้านห่างไกลผู้คนหลังหนึ่งที่บ้านหลังนี้ดูท่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนี่ผมเสียเวลาไปเยอะแล้วผมควรจะไปดูครอบครัวซะหน่อยดีกว่า WASD เพื่อเคลื่อนที่กด E เพื่อแอคชั่น E ในฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อและก็ผมเนี่ยพบหินประหลาดนะซึ่งหินเนี้ยมันดูเหมือนกับอัมพันซึ่งตอนนี้ไอ้ก้อนหินเนี้ยผมใช้มันเป็นแสงไฟตอนกลางคืนสำหรับก้อนหินเนี้ยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปปี้เทลในภาคที่1มาทุกคนจะเห็นก้อนหินนี้อยู่เนาะซึ่งในภาคนี้เนี่ยเด็กผู้ชายคนเนี้ยพูดเหมือนว่าไม่รู้จักก้อนหินก้อนนี้แสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะใช่คนเดียวกับภาคที่แล้ว Bow and arrows for training in the yard ธนูแล้วก็ลูกธนูสำหรับฝึกซ้อม Handsome bear that gave me a scar on my cheek มีหล่อตัวนี้นี่เองที่มอบแผลเป็นให้แก้มของฉันครึ่งนึงของตู้ใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ฉันชอบคาบของจากป่าหน้าต่างน่าจะเปิดได้ It's autumn outside My favorite time of year ตอนนี้ข้างนอกอ่ะเป็นฤดูใบไม้ร่วงฉันชอบเวลานี้ของปีที่สุดเลยสามารถเก็บไอเทมได้ด้วยไปดูซิว่ามีอะไรให้สำรวจอีกการสำรวจในห้องเนี่ยทำให้เรารู้ประวัติของตัวละครคร่าวๆได้อยู่เดินลงกด E ป่ะอันนี้น่าจะเป็นน้องสาวเราลองคุยกับเธอดูสิ Lars My teddy bear is missing Larsตุ๊กตาหมีของฉันหายไปเด็กผู้ชายเนี่ยน่าจะชื่อว่าลาสนะแต่ว่าเธอ2คนกับตุ๊กตาหมีน่ะไม่เคยแยกจากกันนี่มันจะวิ่งหนีเธอไปตอนไหนล่ะพวกเราเล่นซ่อนแอบกันที่สนามนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะแอบอยู่หลังบ่อน้ําเขาคิดว่ามันเป็นจุดที่ดีเจ้าหมีโง่เอ้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่อยู่แล้วน่าจะเป็นภารกิจตามหาหมีหรือเปล่า Cupboard of food อันนี้เป็นตู้เก็บอาหารออกมานอกบ้านเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับพ่อไงผมคิดว่าคุยกับพ่อนี้น่าจะมีอีเวนต์หรือเปล่าหรือว่าไม่มีพ่อฉันน่ะกำลังทำความสะอาดไลเฟอร์ของเขาอยู่ฉันไม่ควรจะกวนเขานะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไม่มีเหตุผลที่ดีพอ She went missing 5 อันนี้เป็นไดอารี่ของแม่แม่เนี่ยหายตัวไปเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประมาณว่านี่คือทั้งหมดที่เหลือจากเธอก็คือไม่น่าจะเหลืออะไรของแม่และเหลือแค่ไดอารี่ตามที่พ่อบอกเนี่ยแม่เป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วก็มีเซนส์ทางวิญญาณแม่เนี่ยจะใช้เวลาว่างอยู่ในห้องสมุดพวกเราเนี่ยพยายามทำความเข้าใจกับผลงานของเธอแต่ว่าแม่เนี่ยเขียนด้วยภาษาโบราณที่คุณปู่เนี่ยเป็นคนสอนเธอตอนเด็กๆผมว่านะภารกิจเนี่ยคือการไปตามหาน้องหมีซึ่งจากประวัติเมื่อกี้จะทำให้พวกเราทุกคนรู้ว่าแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ของลาสเนี่ยหายไปเมื่อ5ปีที่แล้วพ่อและก็ฉันเนี่ยรักการยิงเป้าในสนามนี้เมื่อวานเนี่ยเพียงแค่ 2-3 แต้มที่ฉันแพ้เขาจากอันนี้ทำให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยยังมีฝีมือการยิงธนูไม่เท่าพ่อนะท่อนสูงเนี้ยเอาไว้ผ่าฟืนได้โอเคป่ะหาตุ๊กตาหมีให้น้องสาวก่อนน่าจะอยู่แถวบ่อน้ำนี่แหละไม่มีเหรอวะอย่าบอกว่าออกไปตามหาตุ๊กตาหมีโง่ๆจนเจอเรื่องราวอะไรมากมายนะนี่ไงตุ๊กตาหมี There's only the teddy bear's body here ไม่เห็นจะเจอหัวตุ๊กตาหมีเลยเก็บขวานมาได้ทุกคนเจอไหมตุ๊กตาหมีอยู่ที่อีกานี่ไง I think the crow would like a piece of cheese โอเคสามารถใช้ชีสนี่แหละกับอีกาได้กด Q เพื่อใช้ไอเทม Q ไม่เห็นได้เลยต้องอยู่ใกล้หรือเปล่าอ๋อต้องอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ Q เสร็จแล้วเราก็จะได้หัวตุ๊กตาหมีมาตอนนี้ได้หัวตุ๊กตาหมีมาแล้วเนี่ยต่อไปคือการเย็บหัวตุ๊กตาหมีได้หัวมาแล้วแต่ว่าในการเย็บมันก็ต้องใช้เข็มกระได้เข็มกระได้อยู่ด้านบนแหละเพราะจากการสำรวจทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าลาสเนี่ยชอบประดิษฐ์อะไรมากมายไม่เห็นจะมีเลยวะฮัลโหลในนี้มีหรือเปล่าแถวนี้มีไหมไม่มีไม่มีฮัลโหลหรือว่าต้องขอเข็มกระได้กับพ่อวะเพราะว่าแบบมันเป็นของอันตรายอะไรเงี้ยแบบพ่อขอยืมหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีบทสนทนาเปลี่ยนพ่อยังเช็ดไรเฟิลอยู่คุยกับน้องสาวเอลลี่ can I borrow บทสนทนาเปลี่ยนเว้ยเอลลี่ฉันอยากจะขอยืมกุญแจของตู้หน่อยนะ maybe what for ทำไมอ่ะมันจะทำให้ฉันเร็วขึ้นในการหาตุ๊กตาหมีน่ะคนดีไม่ยอมบอกน้องเว้ยว่าหัวตุ๊กตาหมีพังกลัวน้องเสียความรู้สึก really alright take it จริงเหรอเอาดิ Catch. ว้าเป็นพี่ชายที่ดีอะไรอย่างนี้ต
ตู้นี้หรือเปล่าตู้นี้เต็มไปด้วยผลงานเอลลี่เนี่ยอินชาร์ดอยู่อินชาร์ดแปลว่าดูแลรับผิดชอบนะดูแลรับผิดชอบอยู่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอเนี่ยชอบล็อกกุญแจเปิดไม่ได้อะหรือว่าเดี๋ยวนะอ๋อใช่ผมต้องกดคิวผมลืมกดคิวเพื่อใช้ไอเทมเสร็จแล้วก็นี่ไงได้กับเข็มเลือกเข็มก็ได้แล้วก็เลือกหมีเข็มก็ได้นี่ไงเสร็จแล้วก็หมีว้าเอาตุ๊กตาหมีไปให้เอลลี่ Look who I found behind the haycart ดูสิว่าฉันเจอใครอยู่ที่เกวียนหญ้าแห้งบอกเจ้าหมีด้วยว่าอย่าไปเล่นกับอีกาอีก Thank you ขอบคุณค่ะ Tom Come here ลูกชายมานี่แล้ว Yes father ครับป้าคืนนี้เนี่ยมันคงหนาวนะลูกไปผ่าฟืนซะไปผ่าฟืนตอนนี้ผมมีขวานอยู่แล้วเนาะแล้วพ่อไม่บอกกูเลยนะว่าฟืนอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้หรอฟืนอยู่ข้างนอกเดินออกมานอกบ้านได้แล้วโอเคเก็บดิเก็บได้แค่นี้เหรอแล้วก็ฟืนตรงนี้วางฟืนลงไปแล้วก็คิวใส่ขวานแอคชั่นฮัลโหลกด E ย้ำๆหรือเปล่าอ้ามันต้องกด E ย้ำๆถ้าเกิดว่ากด E แล้วปล่อยเงี้ยตัวมันจะล้มเว้ยมันยังไม่พอนะต้องการอีกเหรอผมเช็คไม่ดีเองมันจะมีตรงนี้อีก1จุดเว้ยเรียบร้อย That's one heavy axe ขวานนี่โคตรหนักเลยหรือว่าพ่อเนี่ยต้องการจะให้ฉันโตขึ้นเป็นเฮอร์คิวลิสฉันเนี่ยต้องแบกฟืนเข้าบ้านแล้วแหละเก็บฟืนเรียบร้อยเก็บขวานด้วยหรือเปล่าขวานเก็บไม่ได้กะว่าจะใช้ขวานเป็นอาวุธซะหน่อยเผื่อแบบเจอพวกปีศาจผมว่าน้องสาวโดนจับไปแน่เลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องสาวโดนจับไปเงี้ยพ่อก็ต้องไปช่วยดิหรือว่าพ่อจะตายวะจันพ่อเรียบร้อยแล้วดีมากไอ้ลูกชายวางฟืนรวมกันไว้ที่ตั้งเตาผิงวางเข้าไปฉันผ่าฟืนเสร็จแล้วฉันว่าฉันควรจะพักเบรกสักหน่อยนะแสดงว่าขึ้นไปนอนพอขึ้นมานอนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนมีเสียงนั่นไงว่าแล้วเชียร์ปีศาจพ่อกูตาย Don't be afraid I won't hurt you เอลลี่ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ทำร้ายเธอนี่ฉันเองมาถ้าจำได้หรือเปล่าที่เราเล่นกันสัปดาห์ที่แล้วน่ะฉันมาเพื่อรับเธอกลับไปหาครอบครัวฉันมีของขวัญให้เธอด้วยดูสิพลอยกำลังเลื้องแสงคุณจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันใหญ่ยิ่งมาใช้มันดูถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบมันเนี่ยพวกเราจะจากไปฉันสัญญา My whole body feels shivery but in a nice way I feel like I'm the queen of the world ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันเนี่ยรู้สึกสั่นสะท้านแต่ก็เป็นในทางที่ดีนะฉันรู้สึกว่าฉันจะเป็นราชินีของโรคใบนี้ฉันยินดีต้อนรับเธอนะจ๊ะน้องสาวแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ลูกคนเดียวของครอบครัวนี้ใช่ไหมThat's right. ใช่แล้วฉันมีพี่ชายอยู่ Here he's right up there นานนี้นี่จ้า yeah. ฮะ Shh, be quiet เงียบๆไว้นะ My name is Buckthorn I'm your house spirit ฉันชื่อบัคทอร์นนะฉันคือจิตวิญญาณของบ้านเธอประมาณว่าผีบ้านผีเรือนอะไรอย่างงี้ป่ะฉันน่ะอาศัยอยู่ในพงต้นไม้ใกล้ๆน่ะดังนั้นน่ะฉันจึงพร้อมรับมือทุกเมื่อที่ฉันต้องการเฮาสปิริตอย่างนั้นเหรอผมก็นึกว่ามันมีเฉพาะในเทพนิยายลาดเอ้ยแกรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้น่ะเต็มไปด้วยเวทมนต์เพียงแค่ว่ามันไม่ถูกเปิดเผยกับทุกคนเท่านั้นแหละดื่มฮันนี่เบอร์รี่นี้สิมันจะได้ทำให้เธอใจเย็นแล้วก็มันจะได้ให้พลังงานกับเธอด้วยWho attacked our house? ใครโจมตีบ้านของพวกเราเหรอเจ้าพวกปีศาจน่ะมันได้เดินทางมาถึงดินแดนของพวกเราแล้วเด็กๆเนี่ยหายตัวไปแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่าเนี่ยก็พากันตายด้วยมงกุฎบางชนิดเนี่ยจะทำให้หัวใจของเด็กสาวเนี่ยตกเป็นทาสแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอกำลังรวบรวมกองทัพอยู่มาท่าโดราธีแล้วก็ตอนนี้ยังมีเอลลี่อีกนับวันเนี่ยยิ่งเลวร้ายลงเรื่องลึกลับเนี่ยคงจะเป็นผีเสื้อนั่นแหละพวกมันเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจของคนป่าได้ขนาดที่กัดกินล่างเนื้อจากภายใน How do we save Ellie? จะช่วยเอลลี่ได้ยังไงครับเธอเห็นเจ้าปีศาจยักษ์นั่นกับมาท่าไหมเอลลี่น่ะน่าจะได้รับอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นคนรับใช้ยังง่ายๆเลยนะเข้าไปคุยกับเอลลี่ไม่ให้เอลลี่ใช้งานมัน
แต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องการแผนไปที่เมืองซะตามหาพี่ชายของฉันเขาน่ะอาศัยอยู่ที่บ้านของช่างตัดเสื้อผ้าเขาน่ะช่วยทำงานเย็บผ้าแล้วก็ทำงานบ้านอยู่เขาเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นมากเลยเขาจะต้องรู้มากกว่าฉันแน่ๆเอาเค้กเห็ดเนี่ยไปให้เขาจะต้องชอบมากแน่ๆเลยThank you, Bakhtong. ขอบคุณนะบักทอนยินดีที่ได้รู้จักครับภารกิจของเรานะจะเป็นการไปที่ร้านตัดเสื้อผ้านะเพื่อที่จะไปตามหาพี่ชายนะไม่พี่ชายก็น้องชายอะไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลทำไมปิดไฟหนีกันล่ะปิดไฟหนีหมดเลยอะแปลกมากเลยคงจะมีใครบางคนเนี่ยที่รีบร้อนทิ้งเหยือกไว้ข้างนอกในสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเลวร้ายโอเคไปเรื่อยๆทุกคนสามารถเดินเอ้าดิมึงปิดประตูใส่กันอย่างนี้เลยเหรอปิดไฟหนีกันด้วยเหรอร้านตัดผ้า They'll be happy to see me here ฉันหวังว่าพวกเขาเนี่ยคงจะมีความสุขที่พบฉันที่นี่นะฮัลโหลดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะตามมากระทืบฉันถึงร้านเสื้อผ้าเลยเหรอเนี่ยฉันคงต้องมองรอบๆให้ดีแล้วแหละอาจจะมีสปิริตเฮาส์เนี่ยซ่อนอยู่ก็ได้ต้องเดินสำรวจบ้านอะไรKitty เฮ้เจ้าแมวน้อยไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันจะไม่ทำร้ายแกลงมาสิอ๋อมีกุญแจอยู่ด้านบนแสดงว่าต้องใช้กุญแจเปิดอันเนี้ยกล่องสมบัติมีจานไว้ใส่นมหรือเปล่าอะไรเก็บเข็มกัดได้แล้วอันนี้คือได้กรงเล็บใหญ่ๆเหมือนว่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะอันนี้อะไรกุญแจล็อกบ้านไหมมีจดหมายนี่คือจดหมายจากวูดแฟรี่ถึงเฮาส์สปิริตที่อาศัยอยู่ในเตาผิงของร้านเสื้อผ้าโอเคผ้าใบนี้มันทำจากวัสดุที่หนามากไม่สามารถใช้มือฉีกได้ปึ๊บ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 กันไกหยิบไม่ได้นี่ไงกรงเล็บทำไมไม่ใช้กรงเล็บหรอมัวไปหากันไกอยู่นั่นแหละเจอบ้านของสปิริตแล้วแต่ว่ามันล็อกดังนั้นใช้อะไรล่ะเหมือนว่าในบ้านนี้ผมจะหาอะไรไม่เจอแล้วก็ของคาบได้หรือเปล่าครับ You want to do that? มานี่กูคาบอะไรไปวะ เบ็ดตกปลาเหรอในบ้านไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูนอกบ้านกันทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรเปิดได้ปะเฮ้ยได้ปะเปิดได้นี่เข้าไปดิฮัลโหลฮัลโหลเข้าไม่ได้แต่ว่าได้ไม้กระดานมาแทนผมว่าน่าจะตามเก็บไอเทมในเมืองนี้ก่อนเดินขึ้นลงขึ้นลงเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรที่เก็บได้ปลายเชือกไม่ได้ใช้งานอะไรอยากได้ปลายเชือกทำไงกด Q ใช้อันนี้ตัดนะกรงเล็บนี่มีประโยชน์จริงๆเลยประมาณว่าเป็นกรรไกรส่วนตัวเลยกรงเล็บเนี่ยกับอันนี้ไม่ได้อันนี้กับนี้ได้เว้ยสามารถใช้มันฮุกบางสิ่งบางอย่างเพื่อปีนขึ้นไปได้โอเคใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยตรงป่องไฟหรือเปล่าน่าจะได้นะเย้อื้อหืออัจฉริยะอีกแล้วเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปลงป่องไฟก็ไม่ได้ลงป่องไฟไม่ได้ไม้กระดานแน่นอนสวัยแล้วไม่ลงป่องไฟไปเลยวะอีเพื่อกระโดดข้ามอันนี้ทำไรอ่ะเกี่ยวเอาเหยือกน้ำมาไปดับไฟก่อนน่าจะอย่างนั้นลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาไหลแล้วก็อีกอันนึงกดไม่ได้กด E ไม่ได้ละไปต่อไม่ได้ด้วยแสดงว่ากลับเสร็จแล้วมาตรงนี้กด Q แล้วก็เทน้ำลงไปฮัลโหลเทน้ำไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ได้น้ำผมได้นมซึ่งนมเนี้ยไปให้แมวลงมาสิเหมือนว่าแมวมันจะยังกลัวผมอยู่นะผมจะต้องแอบหรือเปล่าออกไปนอกบ้านก่อนเสร็จแล้วเข้าไปใหม่จริงด้วยเว้ยเพราะว่าแมวมันกลัวเราอยู่ได้กุญแจมาแล้วเสร็จแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้นะต้องกด Q ก่อนแล้วก็ Q อีกรอบนึงทำไมสภาพมันย่ำแย่ขนาดเนี้ยสวัสดีครับผมชื่อลาร์สครับบัคทอนเนี่ยบอกให้ผมมาหาคุณ ไม่น่ารอด เขาช่วยซ่อนผมไว้ครับตอนนี้ผมโดนตามล่าแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะช่วยผมได้ลัดเอ้ยฉันคิดว่าหัวใจของน้องสาวเธอเนี่ยโดนมงกุฎเขาครอบงำแล้วฉันกลัวว่าการคุยอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เพียงพอนะสิบักชอนเนี่ยบอกว่านายเนี่ยเป็นคนกล้าหาญนะดังนั้นเนี่ยนายจะต้องใช้ความกล้าหาญตอนนี้เลยอ๋อมันมีเลือดไหลด้วยทุกคนจริงๆเนี่ยเฮาส์สปิริตคนนี้อาจจะสู้กับปีศาจมาก่อนไงเพราะว่าแก๊งน้องสาวเราเนี่ยมันมาบุกที่ร้านเสื้อผ้าแม้แต่เจ้านายของฉันเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่กล้าหาญเนี่ยก็แพ้พวกมัน
It seems the girls are hunting boys. ดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยจะตามล่าเด็กผู้ชายอย่างนั้นเหรอใช่เด็กผู้ชายพวกนั้นอะถูกใช้เป็นที่ฟักไข่เพื่อเปลี่ยนให้ตัวอ่อนเนี่ยกลายเป็นผีเสื้อเวทมนต์ปีศาจน่ะมันไม่อันตรายหรอกมันซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมันใช้เด็กผู้หญิงเนี่ยทำงานสกปรกแทนมันเธอจะต้องรีบแล้วไปยังทิศตะวันออกของป่าแล้วเธอจะเจอถ้ำแต่ผมจะล้มปีศาจได้ยังไงอะโอ้อย่างนี้เลยเหรอฉันคิดว่าเขาน่าจะตายแล้วแหละสำหรับภารกิจของเราเนี่ยคือการไปที่ถ้ำตะวันออกนะแล้วก็ต้องเอาบันไดลงมาให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้บันไดมันอยู่ด้านบนนะแล้วกูต้องทำไงวะเนี่ยจับแล้วก็หมุนเพื่อปิดไฟเพื่ออะไรวะสังเกตที่ฉากดีๆเหมือนว่ามันจะบอกอยู่ได้ตะขอมาอยู่ตะขอเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจที่ทำให้ออกไปได้คิวนี่ไงใช้ตะขอได้อยู่คือตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าที่ด้านหลังเนี่ยจะมีตะขอแล้วนะผมจะต้องเอาเนี้ยห่วงเนี้ยมาคล้องกับตะขอเอาลงตรงพวงมาลัยเนี้ยมันจะใช้ปิดไฟส่วนตะขอนี้น่าจะเกี่ยวกับห่วงแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ยุ่งเลยนี่ว่ะอ๋อใช้ขยับตะขออ่ะสมมุติว่าขึ้นมาบนนี้เอาสีเหลืองก่อนอ่ะแล้วก็ขึ้นตรงนี้มันไม่ลงอ่ะไฟเกี่ยวว่าวะไฟต้องเกี่ยวอะไรสักอ๋อผมว่าผมเข้าใจแล้วทุกคนจะเห็นว่าตรงจุดตรงเนี้ยมันจะมีไฟอยู่ใช่ไหมตรงนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอันที่2ตรงจุดที่มีไฟอยู่ลงไม่ได้มาเลื่อนตะขอก่อนอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นอันที่2ฮ่าๆๆใช่จริงด้วยว่ะเสร็จแล้วดูอันต่อไปอันไหนก่อนล่ะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเหลืองแล้วก็ตรงนี้เขียวแล้วก็ตรงนี้น้ำเงินเข้าใจแล้วเอาน้ำเงินไปริมสุดก่อนวะริมสุดก่อนแล้วก็จะได้สีเหลืองงี้ปะไม่แน่ผมว่าไม่แน่นะใช่จริงด้วยวะทีนี้พอมีสีเหลืองแล้วเนี่ยก็เอาสีเหลืองไปริมสุดโอ้โหไล่ตามสีไงโอเคแล้วก็มาตรงนี้ปล่อยเสร็จแล้วก็จับสีเขียวสีเขียวมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วก็โดดได้บันไดซะทีมีคนหายไปในวันนี้แล้วดูซิว่าข้าพบใครในที่เกิดเหตุก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมมาที่นี่ครับผมกำลังตามหาน้องสาวอยู่ปีศาจมันโจมตีบ้านผมแล้วผมก็หนีออกมานั่นแหละผมเลยมาหาคำตอบที่นี่ครับความโชคร้ายเนี่ยไม่เคยมาเพียงลำพังจริงๆเมื่อเช้านี้สุดที่รักของข้าลูกสาวได้หายตัวไปข้าขอร้องแหละช่วยลูกสาวข้าด้วยและข้าจะยกอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้เจ้าหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจ้าต้องการข้าสัญญาในฐานะราชาขอวัคซีนนี่คือรูปเธอได้โปรดตามหาเธอให้ด้วยโอเคผมจะทำมันให้ดีที่สุดรถม้าของข้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปส่งที่ป่าแล้วกันแล้วเถอะเจ้าเด็กน้อยเดี๋ยวก่อนทางข้างหน้าน่ะมีแต่อันตรายมาสิมาเอามีดสั้นไปใช้ตอนนี้เราอยู่กันในเอ้ยอันนี้สำรวจได้ตอนนี้เราอยู่กันในป่าละไม่รู้เหมือนกันแปลกแฮะเหมือนว่ามีใครบางคนเนี่ยขุดต้นไม้ออกไปเลยตอนนี้เราพบบ่อน้ำแล้วก็พบว่ามีต้นไม้โดนขุดไปกินได้หรอผลไม้เนี่ยอยู่สูงเกินไปไม่สามารถเก็บได้นะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บได้แล้วก็อันนี้น่าจะมีอะไรแน่นอนเทวรูปเนี้ยถูกจัดท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะกลมกลืนกับบรรยากาศที่น่าขนลุกนี้ก็เถอะบ้านน่าจะเข้าได้It's so dark. โอ้แม่งโคตรมืดเลยมีปริศนาอะไรให้แก้อีกแล้วเนี่ยแต่มันมืดนะทุกคนผมว่ายังไม่ใช่คำตอบคือยังไงแม่งก็กลับมาที่บ้านอยู่แล้วผมว่านะน่าจะออกไปตามหาอะไรบางอย่างก่อนนี่ไงไฟส้มใช้ของได้อันนี้หรือเปล่าไม่ได้เอ้ย
ขนมปังผูกมิตรก่อนแล้วผมต้องทำอะไรล่ะถ้ามาจนสุดแล้ว The bridge is broken, but there's no other path. สะพานพังไปแล้วเกมนี้แม่งยิ่งเล่นยิ่งปวดหัวถ้าไม่ว่างจริงนี่อย่าได้เล่นเกมนี้เชียวเหมือนว่าจะมีต้นไม้ปีศาจเหรอต้องคราฟของหรือเปล่า I can't imagine how ไม่ได้ What เมื่อกี้ใช้มีดปอกผลไม้เว้ยนานี่น่าจะต้องเก็บผลไม้อีกอันหนึ่งขอโทษนะต้นไม้ต้นเล็กฉันต้องการผลไม้นี่มันฟังผมเข้าใจด้วยเหรอเนี่ยโอเคได้เมล็ดที่แปลกประหลาดมาพอได้เมล็ดมาแล้วเนี่ยเอากลับไปใส่ที่ต้นไม้ต้นเดิมเว้ยโอเคเสร็จแล้วทำไงอะฮะเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะมีแสงอยู่นะคือมันจะมีสีลุงเนี่ยพุ่งออกมาจากผลไม้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีอัมพันอยู่ Yay! น่าจะเอาอัมพันเนี่ยไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านอันนี้น่าจะใส่อัมพันได้เรียบร้อยสว่างด้านใต้เหมือนว่าจะมีหนังสืออันนี้เป็นไดอารี่ที่เหมือนว่าเจ้าของเนี่ยจะเขียนไว้เป็นประจำโอ้เชฟโคตรยาวเลยคือตัวคนจดบันทึกเนี่ยได้เจอกับชายแปลกหน้าและชายแปลกหน้าก็บอกว่าที่ทะเลสาบอุลุตเนี่ยจะมีน้ำแห่งชีวิตอยู่ซึ่งน้ำแห่งชีวิตเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ในสิ่งที่แบบไม่มีชีวิตอะไรประมาณเนี้ยจะสามารถทำให้พวกมันมีชีวิตขยับได้แบบเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์กับเราเว้ยไอตัวคนจดบันทึกเนี่ยเลยเดินทางไปเอาน้ำที่ทะเลสาบมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็สร้างเทวรูปแล้วก็เอาน้ำแห่งชีวิตเนี่ยใส่ให้เทวรูปซึ่งเทวรูปเนี้ยไม่สามารถขยับได้แต่ว่ามันมีชีวิตแล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้ชายแปลกหน้าคนเดิมเนี่ยก็มาบอกว่าน้ำที่ทะเลสาบเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันขยับเนี่ยจะต้องไปเอาน้ำแห่งความตายมาใช้ด้วยดังนั้นตัวคนจดบันทึกเนี่ยก็เลยเดินทางไปเอาน้ำแห่งความตายมาซึ่งระหว่างที่ตักน้ำแห่งความตายเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีภาษาอะไรที่มันไม่เข้าใจอ่ะก็เลยทำให้คนตักน้ำเนี่ยรู้สึกกลัวแต่ว่าก็เอาน้ำแห่งความตายมาได้นะทีเนี้ยก็เอาน้ำแห่งความตายเนี่ยมาใส่เทวรูปและทีเนี้ยเทวรูปก็สามารถขยับได้แล้วแต่แล้ววันนึงเนี่ยฝนก็ตกน้ำฝนที่มันตกใส่เนี่ยมันก็ชำระล้างน้ำแห่งความตายไปก็เลยทำให้เทวรูปเนี่ยไม่สามารถขยับได้ก็เลยอยู่ในท่าโพสที่มันค่อนข้างจะแปลกอย่างที่เห็นกันซึ่งไอ้ตัวคนจดบันทึกเนี่ยมันบอกว่ามันเก็บน้ำแห่งความตายและก็น้ำแห่งชีวิตไว้พวกที่เราได้มาจากในบ้านเนี่ยผมสันนิษฐานว่าต้องใช้ขุดตรงนี้แหละคนจดบันทึกเนี่ยน่าจะซ่อนของไว้ในเนี้ยเจอโครงกระดูกแล้วก็กุญแจแทนในบ้านเนี่ยเหมือนว่าจะมีประตูที่ล็อกอยู่ไขแม่งเลยWow. จะต้องหาทางทำให้ไอ้พวกขุนไม้พวกนี้กลับมาขยับให้ได้กล่องดนตรีโคตรจะไม่เข้าใจหรือว่าเพลงเมื่อกี้มันเอามาแปลงเป็นรหัสเกมนี้ไม่แยกเสียงเอฟเฟคกับเสียงแบ็คกราวด์ให้ด้วยนะคือเสียงแบ็คกราวด์มันดังไงผมจะฟังเสียงดนตรีเฉยๆมันต้องเกี่ยวอะไรสักอย่างนึงอ่ะต้องเกี่ยวกับกล่องดนตรีนี่แหละปริศนาบ้านี่มันคือแก้ยังไงเนี่ยนั่งไล่เลยหรือว่าไม่เกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับจำนวนที่ตีหรือเปล่า2 4 1 2 4 1 3 2 4อยู่ไหนวะ4 1กูว่าใช่แน่เลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณสมองกดคิวใส่น้ำชีวิตเลยป่ะตอนนี้ข้าสามารถพูดได้แล้วนายเป็นใครอ่ะในอดีตข้าคือต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ผู้สร้างของข้าน่ะได้เปลี่ยนข้าให้มาเป็นรูปร่างนี้นี่คือบ้านของผู้สร้างนายหรือเปล่า No, ไม่เขาจากไปนานแล้วตอนนี้มีช่างทำตู้อีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาได้หายตัวไปประมาณปีหนึ่งให้ขุดได้เสร็จแล้วก็เอาน้ำแห่งความตายใส่เลยพอเอาน้ำแห่งความตายใส่แล้วเนี่ยก็จะขยับได้นะขอบคุณเจ้าด้วย
แต่ข้าคิดว่าเจ้าเนี่ยคงจะรู้มากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตข้าจะฆ่าเจ้าอะไรวะขยับได้เว้ยข้าพร้อมแล้วมาสเตอร์คนใหม่มาตบไก่นี่เลยอ่ะดิตบกันดิ no. ไม่เข้าใจผมต้องทำอะไรต่ออาจจะใช้หุ่นตัวนี้ข้ามแม่น้ำแต่คิดว่ายังไม่น่าจะไปได้เพราะว่ามันยังมีบ่อน้ำที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนว่ามันยังเคลียร์เควสไม่เสร็จอะผักมันเพื่ออะไรวะ อ๋อเข้าใจแล้วน้ำแห่งความตายยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าบ้านเว้ยแล้วก็ไปเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้แทนสะพานเชื่อผมสิทุกคนเอามาอีกตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้ได้แค่ทีละตัวใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยเอ้าไปได้เลยเหรอแล้วบ่อน้ำอะ RIP นะพวกเจ้าแล้วบ่อน้ำคืออะไรวะมีของซ่อนหรือเปล่ากลับได้ปะกลับไม่ได้แล้วด้วยฮัลโหลโอเคอะไปก็ไปเถอะทุกคนรู้ว่าบ้านเหรอI'm starving. โอ้ยแม่งไอ้โคตรหิวเลยลองไปขอขนมปังเขากินหน่อยละกัน I heard a noise at the window. เป็นแม่มดหรือเปล่าเนี่ยฉันได้ยินเสียงน่ะมีใครบางคนกำลังจะมาเคาะหรือเปล่านะสวัสดีครับคุณยายคือว่าผมเดินในป่ามานานแล้วอ่ะผมขอขนมปังสักเล็กน้อยได้ไหมอ่ะแบบว่าหิวอ่ะ Come in. เข้ามากินแล้วก็พักผ่อนสิจ๊ะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกมึงนั่นแหละแม่มดอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะไม่เข้าได้ไหมหนีเลยไม่ได้ต้องเข้าไปกินพายสิพายเหรอน่ะว่าแล้วเชียน่ะกระดูกคนหรือเปล่าอ่ะทางด้านขวาน่าจะเป็นกระดูกคนเฮ้เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันก็ไม่แน่ใจนะคือว่าพวกเราเนี่ยกำลังอาบแดดอยู่ขณะที่รออาหารกลางวันอยู่ And we are lunch. ใช่พวกเรานี่แหละคืออาหารกลางวันเธอหมายถึงอะไรอ่ะ I mean what I said. ก็ตามที่ฉันบอกไปนั่นแหละมันจะมีซุปหม้อต้มพายที่มันไม่ได้ทำมาจากเนื้อหมูแต่ว่ามันทำมาจากเด็กมีเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่กับเราน่ะเขาค่อนข้างที่จะอวบเลยเขาโดนย่างไปในคืนแรกอ่ะแต่ว่าพวกมันเนี่ยไม่รู้ว่าเจนเนี่ยป่วยพวกมันเนี่ยป่วยไปหลายวันเลยแล้วก็พวกเราเนี่ยเห็นว่าหญิงแก่เนี่ยแบกกระรอกออกมาจากป่าพวกมันเนี่ยน่าจะใช้ซุปกระรอกทำให้หายปวดท้อง But, แต่ว่าเร็วๆนี้เหมือนว่าพวกมันจะดีขึ้นแล้วแล้วก็มันเนี่ยจะฆ่าเราเพื่อทำเป็นศัตรูเฮ้ ผมโดนขโมยมีดไปว่ะอ๋อมาอีกด้านนึงรัวๆจัดไปจัดไปจับไปน่าจะชนห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำไหมทำไงล่ะอ๋อเรียบร้อยเปิดประตูได้ละได้ไม้ไม่ใช่ว่าได้ไม้นะไม้มันทำให้กุญแจร่วงได้กลิ่นแม่งโคตรเหม็นเลยไม่แน่ใจว่าเป็นห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้องเก็บศพเราต้องมาช่วยพักพวกก่อนอดทนไว้นะฉันไม่ทิ้งเธอหรอกกุญแจมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านนี่แหละกุญแจอยู่กับแม่มดอันนี้บ้านแม่มดหรือเปล่าให้อันนี้บ้านแม่มดนี่แสดงว่าตอนแรกนี่มันไล่เวทมนต์หรือเปล่าทำให้เห็นเป็นบ้านสวยงามอะไรประมาณนี้เขาได้นะมันต้องเก็บอะไรได้นี่ไงเก็บได้เก็บอะไรได้อีกขวดโหลดองหัวใจแล้วก็ไตนี่ว่ะล็อกอยู่เก็บอะไรได้วะได้ถุงมือแล้วก็บัวรดน้ำใช้บัวรดน้ำรดได้อยู่นะเป็นสีเขียวแล้วไม่ได้ตรงต้นไม้ยังทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านก่อนเอานี่ไงเจอแล้วไงกุญแจด้านบนเหมือนว่าผัวเขาหรือเปล่าแต่ว่าผัวเขาเดินไม่ได้ออกก่อนน่าจะใช้กุญแจกับตรงเนี้ยใช่จริงด้วยวะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกตรงๆน่าจะเกี่ยวกับการสังเวยอะไรสักอย่างแล้วแหละสามารถมาต่อได้เรื่อยๆแล้วนี่คืออะไรดวงจันทร์ใยแมงมุมซ่อมนกผมเข้าใจแล้วคือต้นไม้อ่ะมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้นะเว้ยประมาณว่าใยแมงมุมใช้ใบไม้แบบนี้ดวงจันทร์ใช้ใบไม้แบบนี้นกใช้ใบไม้แบบนี้แล้วก็พั่วใช้ใบไม้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูก่อนคือใบไม้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แล้วก็ใบไม้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้สีอะไรอ๋อเข้าใจละคือในบ้านแม่มดเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่ใช่ไหมก็ใช้สีตามรูปร่างนั่นแหละไม่ได้ล็อกอยู่เราก็เอาใบไม้เนี่ยที่เหมือนกันในโกดังเนี่ยให้เป็นสีเหลืองน่าจะอย่างนั้นนะทำยาพิษหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าหลังบ้านใช่ออกเลย
พอออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เข้าไปอีกรอบนึงได้ไหมเอาเวนรอกูอยู่ก็ไม่บอกมีดนี่มีดของผมก็อันนี้เก็บได้อะไรกะอันนี้ไม่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 ยังทำไม่ได้ซุปนี่แหละน่าจะใช้ฆ่ามันโอ้ยที่บดเหรอได้คกมาแล้วต้องเป็นสีม่วงอันนี้สีม่วงใช่แล้วแล้วก็ลักษณะใบไม้อันนี้เลยโอเคได้ใบไม้มาพอแล้วบดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ทำพิษได้แล้วน่าจะเอาพิษเนี้ยไปใส่ให้ผัวมันกินน่าจะใช่เข้าทางหน้าบ้านน่าจะปลอดภัยสุดโอเคมันป้อนอาหารผัวอยู่เรียบร้อยรีบขึ้นมาเลยขึ้นไปโอ้ยมันสั่นอีกแล้วอ่ะไม่ทันซ่อนได้ออกมาเสร็จแล้วเตรียมใส่พิษเลยทันไหมน่าจะทันอยู่ซ่อนเลยให้เดี๋ยวขยับไม่ได้เป็นคัตซีนแล้วแม่มดต้องอาละวาแน่เลยอะไรวะกูต้องทำนี่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 โดน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 ไม่โดนเว้ยแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งไหมใส่อีกรอบหนึ่งไม่ได้นะทำไรวะคาบหัวมันหรือเปล่าเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ล็อกอยู่ใส่พิษได้ออกขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จแล้วฮะเอามันกินไปแล้วกำลังจะอ่านเลยอ้าวมันไม่กินอ่ะหรือว่ามีอะไรที่ผมยังเก็บไม่ครบหรือเปล่าเฮ้ยใช้มีดได้ว่ะได้หนามมาแล้วเอ้าหนีหนีอุ้ยหนีได้โอเควางหนามได้โดนไหมขึ้นมาไหมมาอยู่ขึ้นเลยใส่พิษขึ้นอุ้ยสวยใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยไอ้บ้าเอ้ยตายเพราะหนามแทงตูดเสร็จแล้วก็ได้กุญแจแกจะไม่สามารถกินใครได้อีกแล้วเจ้าสัตว์ร้ายโอเคบรรลุภารกิจแล้วได้กุญแจมาแล้วใครเลยเฮ้ยไม่ใช่กุญแจนี้ว่ะเออโอ้โหไม่ต้องกลัวก็ได้ไหมมันเดินไม่ได้นี่ไงแล้วก็ได้กุญแจนี้เสร็จแล้วจะฆ่าซะหน่อยฆ่าไม่ได้นะเอ้าทำไรอ่ะมีดแทงไปเลยเออโคตรสยองเลยเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วก็เอากุญแจมาไขน่าจะเป็นกุญแจเนี่ยเรียบร้อยพวกเราจะอยู่ที่นี่แหละซอมบ้าแล้วก็จะตัดหนามทิ้งโอเคงั้นฉันไปแหละเดินทางปลอดภัยนะดูแลตัวเองด้วยพวกนี้มันจะอยู่ที่นี่นะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำไม่เกี่ยวเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วหนามหายไปแล้วเว้ยสำหรับตรงนี้จะมีบ่อน้ำนะซึ่งบ่อน้ำอันนี้วู้ฮูไม่มีอะไรเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็ตรงนี้สามารถกระโดดข้ามไปได้ด้านล่างมีปีศาจแล้วก็เจ้าหญิงนะเป็นลูกสาวของราชานั่นแหละไม่นะฉันจะตกหรือเปล่าแน่นอนว่ามันต้องไม่ตกอยู่แล้วสิก็เราเป็นตัวเอกนี่เมื่อกี้ผมเก็บมีดไปนะเก็บหายไปนะที่กิ่งไม้ตรงนี้จะมีรอยอะไรสักอย่างนึงซึ่งด้านล่างนี้จะมีเชือกอยู่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรอบนี้เล่นเก่งจังเลยจริงๆผมเล่นตรงนี้ไปนิดนึงแล้วแต่ว่ากดอัดไม่ติดก็เลยต้องมาเล่นใหม่มันเลยดูเหมือนเก่งตรงนี้ใช้มีดนะโอเคเพื่อทำให้ไฟเนี่ยล่วงลงไปแล้วทีนี้เจ้าหญิงกับปีศาจเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเจ้าปีศาจไปดูทางนู้นสิเสร็จแล้วเราก็ลงไปนะเพื่อที่จะไปเอาเชือกจะทันหรือเปล่าไม่น่าทันเพราะงั้นมาแอบใต้นี้ก่อนเสร็จแล้วออกมาแล้วก็มาตรงนี้กดคิวแล้วก็เอามีดตัดมาจริงๆกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้อะโคตรของโคตรโคตรโคตรนานตรงนี้ต้องใช้เชือกโอเคประมาณนี้จะทันหรือเปล่า
มาตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเสร็จแล้วหนีมาแอบตรงนี้อัจฉริยะสร้างได้จริงๆเลยโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็รอนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องปล่อยแจกันไปโดนปีศาจเว้ยอ่ะประมาณนี้เรียบร้อยผมเล่นถึงแค่ตรงนี้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยพาทุกคนมาถึงจุดนี้เร็วแต่ตอนที่ผมเล่นรอบแรกอ่ะโคตรนานในมันจะยิงโอ้มือฉันเปื้อนเลือดอีกแล้วเอลลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องรีบแล้วเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารThank you, boy ขวามือสุดอาจจะมีเรืออยู่อาจจะขึ้นเรือเลยหรือเปล่า Strange boats and the... เรือนี้ยังไม่มีพายนะคือว่าฉันน่ะอยากจะข้ามแม่น้ำอ่ะถ้าอยากจะข้ามแม่น้ำเนี่ยจะต้องหาของขวัญให้แม่น้ำได้แล้วของขวัญเอาจริงเจ้าหญิงสวยอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหญิงไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เป็นเมียนี้ก็โอเคอยู่นะเจ้าหญิงไม่นะอาณาจักรครึ่งหนึ่งของฉันไปแล้วศพเจ้าหญิงนะโอเคไปได้เลยเหรอวะไม่ต้องใช้พายนะใช้ศพเจ้าหญิงอะไรอ่ะบ้านนกฮูกเหรอยินดีต้อนรับนักเดินทางพันนั้นได้เลยว่าเจ้าเนี่ยคงจะเหนื่อยจากการเดินทางและต้องการจะพักผ่อนใช่ไหมตามเข้ามาสิขอบคุณครับแต่ว่าผมเนี่ยกำลังรีบมากเลยคือว่าผมเนี่ยกำลังตามหาถ้ำที่มีน้องสาวอยู่แล้วก็ปีศาจเนี่ยมันครอบงำจิตใจเธออยู่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยน่ากำลังจะตามหาถ้ำที่อยู่บนเกาะบัสเตนที่อยู่ถัดไปจากเราได้โปรดบอกทางผมด้วยครับฉันยินดีช่วยนะแต่ว่าเธอเนี่ยควรจะพักผ่อนก่อนดีกว่าน่ะว่าแล้วเชียมันไม่มีหรอกคนดีในเกมเนี้ยเครื่องอะไรกะเครื่องทำให้ฝันหรือว่าดูดวิญญาณวะนานี้หรือว่าจะต้องตามนกฮูกไปใช่หรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปด้านขวานี่ไงใช่ไหมจบหรือยังเอ้าใช่เฉยเฮ้ยถูกว่ะไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะเนี่ยแสงอะไรเข้าแม่งเลยคือเมื่อกี้ผมเดินตามทางที่นกฮูกมันหันไปเว้ยอันนี้เก็บได้ป่ะไม่ได้อะไรวะอยู่ไหนอ่ะผมว่าผมจะต้องหลบนกฮูกปริศนาบ้าอะไรอีกวะเนี่ยโดนขยับไม่ได้แล้ว Boy, are you lost? เดี๋ยวทำไงนอนตรงนี้นอนไม่ได้มาถึงหรือเปล่าวะมาถึงเลยเหรอเอ้านอนไม่ได้แล้วโอเคมันหันหลังกลับไปละด้านล่างเหมือนว่าจะมีคนโดนเหมือนผมด้วยอ่ะเฮ้ยโดนเพียบเลยต้องช่วยหรือเปล่าวะผมจะต้องตีปริศนานี้ให้ออกก่อนไม่งั้นเนี่ยผมจะหลงทางแน่นอนสังเกตที่ตัวอักษรหน้าประตูอ่ะมันจะสามารถกดได้อย่างอันนี้มันจะมีตัว N ตัว C แล้วก็ตัว C cat C บ้ากับ C cat ถ้าตัว N มันจะมาเจอกับตัว C บ้าแล้วก็ตัว N สีม่วงแล้วถ้ากลับไปก็จะมาที่ชั้น2กูงงอันนี้คืออะไรฉันไม่สามารถดึงมันด้วยมือถ้าเกิดว่ากลับชั้นเนี้ยกลับชั้นนี้จะมาที่ชั้นเดิมมีตัวหมุนด้วยหมุนอะไรวะเข้าได้เอาไม่เจอตัวนี้นี่หว่าแล้วเรือผมหายไปแล้วอ่ะต้องทำอะไรวะเนี่ยโดนไหมกลับไปเสร็จแล้วก็ไปต่อได้หรือเปล่าวะ
ม่ได้แม่งรู้ตัวแล้วก็มาดึงคันโยกตรงนี้อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ย it is late let's goให้เดี๋ยวทุกคนสังเกตตรงหนามไว้หนามมันหดไปแล้วไปผมว่าใช่แล้วเนี่ยแล้วมาปรับสวิตช์ตรงนี้กดดิแล้วก็ขึ้นไปมันจะมาโผล่ที่ชั้นนี้ไว้แล้วก็ผ่านตรงนี้ได้แล้วก็จะมีสล็อตสำหรับใส่ลูกแก้วซึ่งลูกแก้วเนี้ยก็คือไอ้ลูกแก้วสีม่วงนั่นเองซึ่งผมจะต้องหาทางเอาลูกแก้วมาให้ได้โอ้ยเราจะเอาอะไรแงะลูกแก้วล่ะถ้าเกิดว่าผมสับคันโยกตรงนี้ไอ้นกฮุกที่อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยมันจะลุกมาสับคันโยกปิดเว้ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นตัวซีบ้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมเข้าไปอ่ะมันก็จะมาโผล่ที่ตัวซีบ้าที่เป็นสีม่วงแล้วถ้าเกิดว่าผมเข้ามาแบบตัวซีมันก็จะมาโผล่ที่ตัวซีที่เป็นสีม่วงเว้ยเออใช่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเอ็นก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวโออยู่ตรงไหนวะตัวโออยู่ตรงนี้ใช่เป๊ะเลยโอเคเสร็จแล้วก็มาไปต่อไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวกูโดนแน่เลยตัว X เดี๋ยวนะผมจะต้องหาอะไรอ่ะมาแงะลูกแก้วออกให้ได้เว้ยเป็นตัว X แล้วก็ไปได้ตัว X ก็จะมาโผล่ด้านบนอ่ะกูโดนแสดงว่าผมจะต้องสับคันโยกไอ้ตรงเมื่อกี้ก่อนผมออกมายังไงผมก็โดนละแต่ว่าผมเข้าใจแพทเทิร์นละโยกแล้วก็ให้ไวเลยมาตรงนี้ออกมาแล้วก็เดินกลับสวยแล้วก็มาเก็บให้ไวเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนกลไกให้เป็นด้านล่างแล้วก็เฮ้ยไม่ทันน่ะโอเคจังหวะนี้แหละดึงมาเสร็จแล้วก็เข้าให้ไวแล้วก็จะออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกมาแล้วก็มาเก็บเอากูเก็บไปตอนไหนวะขอสวิตช์ไปหนึ่งทีไปเร็วแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็คิวงัดเลยสวยแล้วก็ผมจะต้องกลับขึ้นไปหรือเปล่าวะไปที่ตัว N ไหมเอ้ยตัว N อยู่ด้านล่างตัว C อยู่ด้านบนขึ้นไปด้านบนใช่ไหมใช่อยู่นะเดี๋ยวรอนกฮูกออกมาก่อนแล้วเราจะไปงัดกันเพราะว่ามันอยู่ด้านขวาเว้ยออกมาเลยอ้าว Boy, ต้องเก็บใหม่ไหมเนี่ยไม่ต้องเก็บใหม่วะโอเคตัวทีกับหัวเสร็จแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มางัดตรงนี้จะทันไหมอะว่าไม่ทันแน่เลยซ่อนได้หรือเปล่าเรียบร้อยโดนช้าเอ้าไม่โดนว่ะจะกลับไปที่ตัว L ละกันแล้วก็จะขึ้นไปที่ตัว C บ้าโอเคพอขึ้นมาที่ C บ้าแล้วก็เรียบร้อยเสร็จแล้วจะมาโผล่ที่ตรงนี้เป็นที่ตัว S ก่อนละกันเอ้าเวละโอ้โหเธอตื่นแล้วอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้สามารถกดได้ใช้แอบปะทอมาตรงนี้แล้วก็มาแอบเร็วแอบประมาณนี้กุญแจอยู่ด้านหลังขอกุญแจแล้วก็จับไม่ได้ผมต้องแอบหรือเปล่าวะผมต้องแอบอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ไอ้ตัวนี้มานอนก่อนเรียบร้อยต้องใช้กุญแจสีม่วงเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8รหัสต่อ4 6 8เชื่อผมเอา4ไม่ได้4นะเสร็จแล้วก็6เสร็จแล้วก็8ไม่ใช่คือ4เนี่ยมาจากล้อข้างหน้า4แล้ว6เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์8เนี่ยก็คือล้อด้านหลัง8 4 6สลับไปเรื่อยๆอ่ะ8แล้วนะ
4แล้วนะหกคือใช้ตัวเลข3อันเนี่ยสลับไปมาเรื่อยๆเว้ยแล้วก็ตัว S หรือเปล่าเสร็จแล้วมาโผล่ด้านล่างเว้ยนี่ไงเจอแล้วเรือเรียบร้อยจบสักทีบ้านนกฮูกแม่งโคตรปวดหัวไปรอดแม่งกว่าจะออกมาได้ไอ้เจ้าปลาหมึกพอแกน่ะแพ้ไฟใช่ไหมล่ะอย่าขึ้นมานะไม่งั้นแกน่ะจะกลายเป็นปลาหมึกย่างใช่ด้านหน้าถึงก่อนเฮ้ยลงไปอ้าลงไปเอ้ยจะได้มันเยอะไปปะเนี่ยไอ้ลงไปลงไปลงไปด้านหลังป้าอย่าแม่งไอ้โคตรเสียเลยลงไปลงไปด้านหน้าลงไปโอ้ยโอ้ยมีไอเทมอะไรช่วยบ้างเนี่ยไม่มีเลยในกระเป๋าด้านหลังถึงก่อนหรือเปล่าวะหลังถึงก่อนเอ้ยลงไป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 ด้านหน้าลงไปเคด้านหลังถึงก่อนดิไม่ด้านหน้าถึงก่อนกูโดนกูโดนด้านหลังลงไปด้านหน้าลงไปปลาหมึกแหวนลงไปโอ้ยจะจบหรือยังด้านหน้าด้านหลังลงไปโอ้ยอะไรวะเยอะเฮ้ยรอบนี้มาสวยวะทำเวลาดีอยู่น่าจะได้น่าจะได้น่าจะรอดอบทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าจบสักทีเถอะเรียบร้อยจบแม่งโคตรเหนื่อยเลยถ้ามองกันดีๆจะเห็นว่าตัวเอกของเราเนี่ยผมขาวแล้วหรือว่าเป็นผงหรือว่าเศษดินอะไรไม่แน่ใจนะหรือว่านี่จะเป็นถ้ำของปีศาจไปต่อไม่ได้นะเข้าก่อนเลยแล้วกันมันมีบาเรียอยู่อะทุกคนจะไม่สามารถเข้าได้น่าจะเกี่ยวกับกลไกหินด้านหน้านี่แหละผ่านเฉยกดมั่วๆมันก็ผ่านมาได้อะเฮ้ยเจอมงกุฎว่ะน่าจะเป็นมงกุฎปีศาจมีผีเสื้อด้วยผีเสื้อที่เอาไว้ควบคุมปีศาจฮะมันพูดได้ด้วยนะสวัสดีลาสทำไมเจ้าถึงวิ่งหนีล่ะที่ดินแดนเนี่ยมันอันตรายสำหรับการวิ่งเล่นนะทั้งป่าและแม่น้ำน่ะเต็มไปด้วยอันตรายจากสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอันตรายเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือแกนั่นแหละสำหรับบางคนข้าอาจจะเป็นปีศาจแต่ว่าข้าน่ะคือความอยู่รอดของพวกเขาแล้วเจ้าจะเข้าใจในสักวันหนึ่งยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะลาสเจ้ากลายเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วสิ่งมีชีวิตที่นี่ได้มอบของขวัญให้เจ้าได้มอบสีเงินที่สวยงามให้กับบนหัวของเจ้าหยุดพูดได้แล้วเอลเล่อยู่ที่ไหนปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้เงาผีเสื้อไม่ใช่เงาผีเสื้อนะเว้ยมันน่าจะเป็นเงาของผู้หญิงเอลเล่ปลอดภัยดีที่ถ้ำน่ะถูกผนึกไว้เพื่อป้องกันแขกที่ไม่ได้รับเชิญนานี้ใช่เอลเล่หรือเปล่ามาท่าหรือเปล่านายอยู่ที่นี่แล้วพวกเราเนี่ยตามหานายทุกที่เลย Don't be afraid. Come. ไม่ต้องกลัวมาสิทำไมต้องหนีอ่ะมันหนีของมันเองอ่ะคนนี้น่าจะชื่อมาท่านี่พวกมันอยากจะทำอะไรกับฉันเนี่ยบางทีเอลลี่น่าจะอยู่ใกล้แถวเนี้ยฉันควรจะค้นหาในเกาะนี้ตรงนี้มีบ่อน้ำอีกแล้วบ่อน้ำแม่งมีเกือบทุกแมปเลยอ่ะอันนี้คือปีศาจมันไม่ได้หลับมันกำลังล้อผีเสื้ออยู่ก็คือเหมือนในภาคหนึ่งนั่นแหละเวลาที่ใส่ผีเสื้อไปแล้วพวกนี้มันก็จะขยับได้เว้ยและนี่คืออะไรเดี๋ยวผมออกมาก่อนมันอาจจะมีคำใบ้อะไรที่ทำให้ผมใช้แก้ปริศนาได้นานี่ด้านหน้ามีสัตว์ประหลาดอยู่แสดงว่าเนี่ยผมจะต้องชุบไอ้ตัวนี้เพื่อเอาไปสู้เว้ยคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วนี่ผมต้องเลือกอะไรวะจะต้องทำให้เป็นผีเสื้อให้หมดน่าจะอย่างนั้นมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม no. อ๋อไม่ใช่
เดี๋ยวผมต้องทดสอบก่อนถ้าเกิดว่าไปด้านซ้ายถ้าไปด้านซ้ายเนี่ยหมุนคนละด้านด้วยนะเอาแต่ว่าได้กุญแจมาแล้วนะ2ด้านถ้าไปด้านขวาได้ผีเสื้อโอ้ยปวดหัวโว้ยได้กุญแจแล้วเอาถูกใจโอ้ยอัจฉริยะอีกแล้วกูแม่งเอ้ยหมดจะถูกก็ถูกด้านหน้ามีสัตว์ประหลาดเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนผีเสื้ออย่างนั้นเหรออย่างนี้ก็หมายความว่าต้องมีเด็กผู้หญิงอยู่ที่นี่สิกูว่ามีสัตว์ประหลาดก่อนนะขึ้นเถอะเฮ้ยคือในภาคที่1เนี่ยเราจะได้รู้ว่าปีศาจเนี่ยจะจับเด็กผู้ชายมาเพื่อให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของหนอนผีเสื้อเหมือนว่าด้านบนจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้เก็บทำอะไรไม่ได้แสดงว่าจุดประสงค์คือด้านล่างน่าจะเป็นไอ้สัตว์มันไม่ยอมให้เข้าใกล้อ่ะอันนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของปีศาจโอเคเก็บชาดำได้แล้วแล้วก็ต้องเทหรือเปล่าเข้าไปใกล้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยด้านล่างเก็บได้อยู่นะมีดได้มีดมาแล้วนี่ไงใช้มีดแล้วก็อันนี้เอาได้ผีเสื้อไอ้คนนี้น่าจะยังไม่ตายเหมือนว่าชาเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจหรือว่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดด้านนอกอาจจะมีคัตซีนเว้ยแสดงว่าเกี่ยวกับด้านนอกแล้วผมมาถูกทางแล้วอันนี้เติมชาไม่ได้มีดไม่ได้ไปเลยหรือเปล่าวะแล้วสัตว์ประหลาดด้านในนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไออันนี้เปิดได้อ่ะไม่ได้แสดงว่าต้องใช้สัตว์ประหลาดไปต่อได้เว้ยไม่ได้ได้เถาวัลย์มาสะพานพังแล้วก็มีรอยกรงเล็บที่สะพานก็คือปีศาจตัวเมื่อกี้แหละน่าจะเป็นคนทำตอนนี้ผมได้เถาวัลย์มาซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าเป็นใบชาเอาไม่ใช่เป็นเห็ดปั๊บโอเครอบนี้น่าจะให้กินได้ได้สติแล้วเว้ยให้แต่ว่าตัวมันเขียวนะฉันรู้สึกเหมือนว่ามันกำลังจะพุ่งออกมาเลยหนอนออกมาแล้ว How are you? นายโอเคหรือเปล่า Maybe อาจจะนะฉันไม่รู้หรอกฉันสั่นแล้วก็ปวดท้องด้วย How did you end up here? นายจำอะไรได้บ้างอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ว่าฉันน่ะจำหน้าของเธอได้อย่างแม่นยำเลยอายุยังน้อยแต่ว่ามีรอยย่นระหว่างคิ้วราวกับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยหน้าบึ้งอยู่ตลอดแม้ในเวลาที่เธอนอนเธอมองฉันอยู่ที่หลังต้นไม้เป็นเวลานานแล้วจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เบอร์เด็กคนนี้มันน่าจะเล่าถึงตอนที่มันโดนจับมาเว้ยที่เนี่ยมันอันตรายพวกเราต้องไปแล้วฉันขอพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะไปโอเคงั้นลงเลยทำไมพอลงมาแล้วไอ้ตัวนี้ตายวะตายหรือหลับแต่ก็ช่างแม่งมันเถอะได้ขวดละขวดนี้น่าจะใส่ผีเสื้อใช่สิเพราะผมคิดว่ายังไงก็ต้องใช้สัตว์ประหลาดด้านนอกเว้ยเรียบร้อยเว้ยไอ้ตัวนี้มันจะเดินตามผมแสดงว่าถ้าผมสั่งให้มันมายกใช่จริงด้วยป่ะฮะเอาลงไปได้เว้ยแล้วยังไงอ่ะเอ้าใช้ได้แค่เนี้ยเนี่ยนะโอ้ยมีปีศาจแมงมุมโอ้หนีปะเดี๋ยวปิดประตูโอ้โดนเลยหนีปิดประตูโอเคผมว่าผมจะต้องสู้กับมันหรือเปล่าขึ้นไปขึ้นไม่ได้มาเรื่อยๆขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นได้เว้ยแล้วทำไมเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้วะปิดประตูโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอะไรหมุนเอาประตูด้านบนขึ้นไม่ต้องใจร้อนหนีทันอยู่แล้วปิดประตูเอาเปิดไม่ได้อีกโอ้ยมาตรงนี้แล้วก็หมุนคื
ือเมื่อกี้มันมองไม่ชัดไงขึ้นมาด้านบนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดประตูตรงนี้แล้วแล้วก็ปิดประตูปิดประตูแล้วก็มาสำรวจตรงนี้อะไรกุญแจอ๋อแล้วก็ลงโดดลงไปแล้วก็ไขไขสวยแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูเอ้าปิดไม่ได้เอ้ากูต้องไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยปิดประตูไม่ได้แสดงว่าจะต้องมาเรื่อยๆฆ่าผู้หญิงเอ้าไม่ได้ฆ่าเว้ยใช่แม่หรือเปล่าวะฮัลโหลลาร์ส How do you know my name ทำไมคุณรู้จักชื่อฉันล่ะOpen the door. เปิดประตูซะเราจะไปพบนายหญิงด้วยกันฉันเจอเด็กผู้ชาย2คนอยู่ที่ชั้นบนอ่ะฉันไม่คิดว่าพวกเขาอ่ะดีใจที่ได้พบคุณนะพวกมันก็แค่ของเสียแต่ว่านายน่ะแตกต่างผู้หญิงทุกคนได้รับคำสั่งให้พาคุณไปในแบบที่มีชีวิตแล้วก็ไม่เป็นอันตรายคุณชื่ออะไรอ่ะแล้วก็คุณเป็นใครมาก่อนฉันชื่อโซฟีน่ะฉันคือลูกสาวของเจ้าของโรงงานนายหญิงเนี่ยสอนฉันเรื่องการสร้างแล้วก็จักรวาลในที่สุดฉันก็ได้คำตอบของคำถามที่รบกวนฉันตั้งแต่ยังเด็กคำถามที่แม้แต่พ่อยังงงฮะนายหญิงเนี่ยพาฉันไปที่บ้านล้างฉันได้สร้างมงกุฎตามที่เธอแนะนำและก็หลอมรวมจิตใจของเธอเข้ากับฉัน Let me free you before your mind is lost forever เอาแหละให้ผมได้ปลดปล่อยจิตใจของคุณให้เป็นอิสระตายเหรอเอ้าเมื่อกี้เก็บอะไรได้วะได้กุญแจมาสุดทางแล้วมันมีประตูอยู่น่าจะมาโผล่อีกฟากหนึ่งของสะพานเลยหรือเปล่าใช่จริงด้วยไม่มีอะไรนะมีบ่อน้ำตลอดมีเปียโนด้วยเหรอเราจะรู้ได้ไงวะเนี่ยไม่มีเสียงโอเคงั้นเดินสำรวจก่อนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในโบสถ์แล้วเป็นบอร์ดไม้ที่มีตัวโน้ตอยู่กระจกเนี้ยจะเป็นรูปของต้นไม้มังกรแล้วก็ปราสาทสูงเอ้ยเดินเข้ามาได้อยู่นะอะไรมันเป็นกลไกที่ผมว่านะน่าจะเปิดตรงนี้หรือเปล่าอาจจะแต่ว่าได้ตัวโน้ตมาไงน่าจะมาเล่นเปียโนก่อนใส่เข้าไปใช่น่าจะให้เล่นเป็นเพลงหรือเปล่าวะ 2000 years later อ่ะอย่างเซตแรกเนี้ยก็คือ2เอาจำนวนที่กดแล้วมีเสียง2นะ2 3 2 3 1 2 3 1 3สังเกตที่พื้นอ่ะมันจะมีจุดอยู่4อันมันคือค่าเริ่มต้นหรือเปล่ามีจุดแล้วก็มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตอนนี้นอนอยู่แต่ว่าที่พื้นน่ะตั้งแล้วตัวโน้ตเกี่ยวอะไรวะปั๊บปั๊บจุดด้านบนแล้วก็จุดด้านบน2จุดอยู่ด้านบนแล้วก็2จุดอยู่ด้านล่างแล้วก็หมุนตามจำนวนตัวโน้ตที่มีเสียงไม่แน่นะคือมันต้องเดาไปเรื่อยๆอ่ะ2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2สามหนึ่งHi 2000 years later ให้อยู่ด้านล่างให้หมดแล้วก็2 1 2 2 3นะ2 3 1แล้วก็3 1 2 3เอ้าไอ้เดี๋ยวคือเมื่อกี้ผมให้มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วผมเนี่ยจะให้มันหมุน2 3 1 3แล้วก็ตัวสุดท้ายอ่ะจะเป็น3แต่ว่าคือ2แล้วมันถูกกูมั่วถูกแสดงว่าคิดแบบเมื่อกี้ไม่ใช่แต่ว่าผมมั่วถูกโอเคไปเลยอ๋อต้องจุดให้หมดเว้ยเอ้าจุดได้เป่าได้เกี่ยวกับตัวโน้ตหรือเปล่าวะ
แต่ว่าตัวโน้ตมันก็ใช้ไขปริศนาไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองจุดให้ครบก่อนอาจจะไม่ใช่ว่าแล้วเชียวไม่ใช่นี่กูต้องทำอะไรวะคือให้ตัวสีขาวเนี่ยแทนเทียนไปเลยแล้วอันไหนที่เสียงติดเนี่ยก็คือให้จุดไฟเสียงดับก็คือให้เป่าเทียน2 4 8 8 9 2 4 8 9 11 2 4 8 9 11ใช่เว้ยจุดไฟอะไรอ่ะเธอเห็นพวกเราอย่างนั้นเหรอเธอได้ยินพวกเราอย่างนั้นเหรอโอ้แน่นอนฉันเห็นพวกคุณพวกเราเนี่ยไม่กล้าที่จะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตหรอกนะเจ้าเป็นใครกันผมชื่อว่าลาร์สครับผมกำลังตามหาน้องสาวอยู่พวกเรารู้ถึงชะตาของเจ้าพวกเราคือผู้พิทักษ์ป่าตั้งแต่โบราณพวกข้าปกป้องดินแดนจากปีศาจแต่ว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในกรงเล็บของแม่มดลอนเปลี่ยนพวกเราเป็นอาวุธให้ออกไปกวาดล้างชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่าลอนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยเธอเป็นผีเสื้อผมพบเธอเมื่อไม่นานมาเนี้ยน่าจะเป็นผีเสื้อที่เราเจอมาก่อนหน้าเนี้ยที่มันคุยกับเราได้อะเจ้าโชคดีที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเธอน่ะใช้เด็กผู้ชายเป็นที่ฟักตัวอ่อนของผีเสื้อคือไอ้พวกเนี้ยมันบอกว่าพวกเราเนี่ยหมดหวังจะกลับไปสู่ร่างกายที่ถูกทำลายแล้วพวกเราเนี่ยแค่ต้องการจะรักษาป่าคือคาดเดานะไอ้พวกเนี้ยมันก็คือวิญญาณของสัตว์ประหลาดนั่นแหละคือเด็กผู้หญิงที่เป็นปีศาจเนี่ยมันจะมากับสัตว์ประหลาดใช่ไหมไอ้สัตว์ประหลาดพวกนั้นที่มันโดนผีเสื้อควบคุมอ่ะก็คือไอ้พวกนี้นี่แหละมันเป็นผู้พิทักษ์ป่าแต่ว่าโดนแม่มดจัดการไงจะช่วยป่ายังไงอะครับที่ดินแดนนี้มันมีพ่อมดอยู่เขาแก่มากแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาเนี่ยคือคนที่ทำให้แม่มดเนี่ยไปอยู่ในร่างผีเสื้อบางทีเจ้าอาจจะถูกกำหนดให้เล่นบทบาทนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เจ้าน่ะได้คุยกับพวกเราออกไปแล้วจะเจอบ่อน้ำมันคือระบบเวทมนต์ที่พวกเราสร้างขึ้นสำหรับการเคลื่อนที่ในป่าเจอคัตซีนละไอเทมไม่มีไอเทมอะไรเลยถ้าไปเลยอ่ะ เอ้าอะไรวะจังหวะที่มันหยุดเราก็ต้องหยุดเพราะไม่งั้นน่ะเด็กผู้หญิงจะได้ยินเสียงเท้าที่เราเดินน่าจะใช่ใช่ไปโอเคใจเย็นโอเคลุยแหมไปโอเคโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นคัตซีนละนี่ผมก็งงตั้งนานว่าบ่อน้ำนี่เอาไว้ทำอะไรที่แท้ก็เอาไว้เอ้าอะไรวะที่แท้บ่อน้ำเนี่ยก็เอาไว้แบบเดินทางนั่นเองแล้วผมต้องไปไงอ่ะจับปออะไรวะเสร็จแล้วฟองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นบนรอนี่ไงลงล่างอันนี้ขึ้นบนเจอต้นไม้ปีศาจปั๊บ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 รอปั๊บเฉียงลงสวยเดี๋ยวรอใจเย็นมาไกลละเดี๋ยวตายโอเคขึ้นไปสวยรอฟองฟองอยู่ด้านล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวลงล่างเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ใช่น่าจะลงล่างสวยผ่านซะทียังไม่จบเหรอวะอันนี้เดี๋ยวซ่อนได้ซ่อนเลยเจอบ้านอ๋อ
ปีศาจหรือเปล่าปีศาจเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะต้องมาซ่อนตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกมาทำไมเสร็จแล้วมาแอบที่กอหญ้าที่สองเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะเดินเลยเว้ยโอเคมันดมกลิ่นแล้วมาที่กอหญ้าที่หนึ่งแล้วก็รอถ้าผมออกไปเลยอ่ะผมจะโดนอันนี้ไงแพทเทิร์นเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วก็มากอหญ้านี้ใช่ปะใช่แล้วเนี่ยใช่จะต้องสลับกอหญ้าไปมาเคาะเคาะเลยก็ไม่ได้จะไปเลยไม่ได้เพราะว่าจะโดนฆ่าโอเคเสร็จแล้วกลับมาที่กอหญ้า1มาเล่นเป็นแพทเทิร์นน่ะมันไปละค่อยๆเดินตามค่อยๆเดินตามแต่ว่ายังไม่เคาะแอบหลังนี้ก่อนมันไปแล้วอ๋อดีนะที่ยังไม่เคาะอ่ะดมกลิ่นกูโดนมันไปแล้วนะเคาะได้อยู่แอบใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันได้ยินเสียงเคาะออกไปเลยอุ้ยเคาะอีกรอบหนึ่งไม่น่าได้อันนี้สุดทางแอบก่อนมีต้นไม้น่าจะเหมือนกับอีกฟากหนึ่งอะที่มันมีกอหญ้า2อันแล้วผมจะไปแอบที่อีกอันนี้ใช่เหมือนกันผมว่าแพทเทิร์นเดียวกันออกต้นไม้ใช่แล้วแล้วก็มาตรงนี้ทำเหมือนกันรอนะใจเย็นนะรอมันไปก่อนแล้วก็เคาะตรงนี้แล้วก็มาแอบตรงนี้ใช่เดี๋ยวแต่ผมออกไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมองหน้าผมอยู่สวยเคาะเลยก็ได้เนี่ยเคาะไม่ได้ทำไมกูเคาะไม่ได้เล่าโอเคมาแอบตรงนี้ทำเหมือนกันใจร้อนไม่ได้ดมกลิ่นแอบสวยรอดมกลิ่นแอบสวยโอเครอค่อยๆไปนะใช่แล้วเย้เรียบร้อยเป็นคัตซีนนี่มันก็เป็นเวลานานแล้วนะที่ข้าเนี่ยไม่ได้เจอคนอื่นเลยอีกนิดนึงพวกเราคงไม่ได้เจอกันแล้วปีศาจเนี่ยน่าจะฆ่าเราเจ้าคงไม่ได้มาที่นี่โดยไร้เหตุผลใช่ไหม I came to ask for help. ผมต้องการให้คุณช่วยครับแม่มดในผีเสื้อตอนนี้มันมีพลังแล้วก็กำลังควบคุมจิตใจน้องสาวผมอยู่แม่มดอ่ะมันต้องการทำลายป่าทั้งหมดวิญญาณบอกว่าคุณน่ะสามารถหยุดเธอได้ข้าไม่สามารถกลับไปได้แล้วและครั้งนี้ข้าก็ไม่สามารถทำได้อีกลูกสาวสุดสวยของข้าผู้ที่มีความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้คือผีเสื้อแม่มดเนี่ยน่าจะคือลูกสาวของพ่อมดหมาป่าทำร้ายแม่ของเธอระหว่างที่เดินอยู่ในป่าแต่ว่าลูกสาวน่ะรอดมาได้เพียงคนเดียวต้องขอบคุณฮันเตอร์ที่ผ่านทางมาประสบการณ์ครั้งนั้นน่ะทำให้เธอเกลียดป่าและสาบานว่าจะทำลายมันให้หมดเธอใช้เวลาอยู่กับหนังสือความมืดและการสร้างคาถาและตอนนี้ฉันคิดว่าลูกสาวตัวน้อยของฉันน่ะจะลืมความเจ็บปวดเธอแต่งงานมีลูกถ้าให้ผมเดานะแม่เรานี่แหละแม่มดแล้วพ่อมดคนเนี้ยก็น่าจะเป็นตาเราเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับคลิปที่หนึ่งอ่ะมันจะมีประวัติแม่แทรกมานิดนึงคิดว่าใช่แต่ทำไมต้องฆ่าพ่อวะแป๊ะบอกเลยว่าแป๊ะลูกชายของเธอเนี่ยโดนหมีโจมตีใช่สังเกตที่หน้าเราอ่ะมันจะมีรอยข่วนของหมีกลับไปดูคลิปที่1ได้เลยมันมีรายละเอียดอยู่พอลูกชายของแม่มดเนี่ยโดนหมีโจมตีใช่ไหม
มันก็ไปปลุกความมืดในจิตใจของแม่มดเว้ยเรื่องทุกอย่างลงล็อกพอดีคือพอแม่เราเนี่ยมันเข้าสู่ด้านมืดใช่ไหมพ่อมดเนี่ยก็เลยทำให้แม่เราเนี่ยกลายเป็นผีเสื้อเว้ยแม่รักผีเสื้อตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กพ่อมดเนี่ยก็เลยจับแม่เนี่ยไปขังไว้ในเวทมนต์เว้ยซึ่งมันจะดูดพลังงานความมืดแล้วมันจะทำให้แม่เนี่ยพบกับความสงบสุขแต่ว่าพ่อมดเนี่ยไม่อยากขังแม่ไว้ในกรงมันช่างเป็นเรื่องที่เศร้าจังเลยนะครับผมรู้สึกประหลาดใจจังเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณก็มีกรงอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเราก็จะสามารถช่วยป่าได้ yes. ใช่ข้ามีเจ้าต้องเปิดกรงข้างๆเธอเท่านั้นแล้วเวทมนต์จะทำงานส่วนที่เหลือเองว้าวนี่คือกรงเจ้ารู้อย่างนั้นเหรอว่าลูกสาวข้าอยู่ที่ไหนผมเจอเธออยู่ในถ้ำอ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วตอนนี้โฟกัสและคิดถึงสถานที่นั้นว้าวสุดยอดพ่อมดวาร์ปเรานะอุ๊ยพ่อมดร้องไห้โอเคพ่อมดวาร์ปเรามาแล้วน่าจะเป็นฉากจบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยทุกคนจะทำยังไงจะทำร้ายแม่เราเพื่อให้ป่าอยู่รอดหรือว่าจะปล่อยไปให้มันเป็นแบบนี้อยู่ข้างแม่แล้วเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกหรือว่าอยู่ข้างโลกแล้วหยุดแม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากคิดด้วยไปดูคำตอบของเกมนี้กันดีกว่าว่ามันจะเลือกแบบไหนพ่อนี่ว่ะพ่อยังไม่ตายลูกชายของข้าเจ้ากลับมาแล้วมันช่างวิเศษที่ได้เห็นครอบครัวรวมตัวกันพ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเราคิดว่าแม่ที่น่าสงสารของเจ้าน่ะตายไปแล้วแต่ว่ามันผิดหล่อนแค่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างหล่อนพบพวกเราและได้รวบรวมครอบครัวลาสมงกุฎนั้นน่ะเตรียมไว้ให้นายนะลูกน่ะใช้เวลาเกือกกลัวอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่สกปรกมามากพอแล้วลูกชายข้าตอนนี้มันถึงเวลาปกครองแล้วแม่แต่การฆ่าทั้งหมดอ่ะมันบ้ามากเลยนะพวกเราน่ะจะสร้างโลกที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันลาสเธอถือเจ้ากงประหลาดนั้นไว้ทำไมอ่ะแม่ครับผมขอโทษแต่ว่ากรงเนี้ยเพื่อแม่นะวางมันลงซะไอ้ลูกชายพ่อครับได้โปรดเถอะพวกเราไม่ใช่ฆาตกรนะพี่ชายอย่าทำอะไรโง่ๆดิฉันไม่อยากจะเสียแม่ไปอีกครั้งหนึ่งนะเธอไม่รู้หรอว่าเธอกำลังทำอะไรอ่ะแม่ครับผมจะลืมว่าผมเป็นใครไม่ต้องกลัวลูกชายเจ้าจะไม่ลืมหรอกว่าเจ้าน่ะเป็นใครเจ้าจะไม่สูญเสียตัวตนแม่น่ะจะช่วยให้เจ้าเติบโตแล้วก็ฉลาดแม่ครับผมคิดถึงแม่เจ้าตัวน้อยมาหาพวกเราสิคือยังไงแม่งก็ผิดอ่ะสิ่งที่ผมเลือกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พระเอกควรจะเลือกเลยแม่งเอ้ยดันเกิดมาเป็นคนธรรมดาซะได้หรือว่าความเป็นมนุษย์ผมบกพร่องวะลองเลือกกันอีกแบบนึงดูโอเคโอ้เศร้าว่ะอย่าบอกว่าเอาไม่ตายเฮ้ยอย่างน้อยก็เหลือพ่อกับน้องสาวโอ้ไม่เลือกอ่ะ